นี่ตกลงพี่ต้องนอนที่นี่ใช่ไหมเนี่ยถ้างั้นเมื่อกี้พี่เห็นยายอาบน้ำตรงนั้นอ่ะพี่อาบตรงนั้นได้ไหมพี่แค่จะอาบน้ำตุ่มอะครับน้ำมันเย็นนะพี่อาบได้ทำไมล่ะว่าเข้าไปอาบในบ้านไม่ดีกว่าหรอครับผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะไม่เป็นไรหรอกน้ำมันเย็นนี้แหละพี่อาบได้เชื่อพี่เถอะหนาวผมเอาเสื้อผ้ามาให้ครับเก่าหน่อยนะพี่ที่บ้านผมมีแค่นี้จริงๆแหมใส่ได้หรอกนะชอบคิดว่าพี่เป็นมาดามมาใส่อะไรไม่ได้นี่ไงฮะเปล่าครับถ้าผมทำให้พี่คิดแบบนั้นผมขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกนี่ครับเดี๋ยวพี่จะใส่เสื้อเธอหันหน้าไปไม่ต้องหันหน้ามามองนะใส่เสื้อไปคุยไปเฮ้ยพี่เลยก็เบื่อเหมือนกันนะกว่าจะมาเป็นมาดามได้เนี่ยพี่ก็ลำบากลำบนเลยมาเหมือนกันแต่เมื่อกี้ตอนอาบน้ำตุ่มมันก็หนาวนะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะมีความสุขดีพูดแล้วก็เฮ้ยมาอ่ะหนีเมืองกรุงมาเดี๋ยวก็ดูจะเริ่มชอบชีวิตบ้านนอกแล้วมั้งครับเนี่ยนี่เสร็จแล้วโอ้ยน่ารักเลยครับจริงๆนะพี่จริงป่าวครับบอกแล้วว่าใส่ได้แค่เห็นพี่ยิ้มได้ผมก็มีความสุขแล้วครับผมไม่เคยเห็นพี่กินแบบนี้มาก่อนเลยปกติผมเห็นพี่กินเหมือนดมอะครับชิมๆแตะๆแล้วก็ไปนี่สิเขาถึงเรียกว่าการกินต้องแบบนี้ครับแต่มันก็อร่อยจริงๆนะพี่ว่าเธอนี่เก่งนะหุงข้าวได้หม้ออะไรแบบนี้เนี่ยหุงได้เหมือนหม้อไฟฟ้าเลยคิดถูกใช่ไหมล่ะครับที่มาบ้านสวนกับผมอะได้กินอาหารอร่อยได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าพี่จะชอบชีวิตอะไรแบบนี้เพราะว่าชีวิตพี่จริงๆแล้วมันก็มีแต่งานตลอดขอบใจเธอนะถ้าพี่ทิ้งอะไรข้างหลังไว้ได้อะจริงๆพี่ก็อยากจะทิ้งเหมือนกันนะไม่รู้อะไรกันนะกันหนาแบกอะไรไว้เต็มไปหมดเลยแต่พี่ก็ทิ้งทุกอย่างได้นะครับแล้วก็มาอยู่กับผมแค่พี่กับผมอะผมก็พอแล้วนะ